อันนี้เป็นของกินเหลือเมื่อวานนี้ที่ไปทำถนนพระอาทิตย เต้าหู้เป็นแบบเต้าหู้เต้าหู้ของค้ามันก็ไม่อร่อยอ่ะมันไม่เหมือนไปกินตรงนั้นใหม่ๆอันนี้มันค้างแล้วมันเป็นเส้นเล็กด้วยเส้นเล็กเนี่ยพอมาแช่ตู้เย็นเนี่ยมันจะเละมีอุ่นในนั้นอยู่ข้างบนอันนี้มันเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นทอดไงแต่พอเราเอากลับมาแช่ตู้เย็นมันก็กลายเป็นสภาพเดิมกินไป425บาทนี่อุ่นก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างบนนะแต่ยังเหนื่อยอยู่ลุกขึ้นไปไม่ไหวไงเหนื่อยเดี๋ยวนี้65ละเดินแล้วก็มันจะเหนื่อยต้องพักนิดนึงแล้ววันนี้ร้านพิตะก็ให้นายน่ะให้ตากล้องไปหมดให้ตากล้องไปกินตากล้องอ่ะมันรับราชการเงินเดือนมันน้อย15,000ไม่พอแดกฉันกินพี่ตาเป็ดฉันจะซื้อวุ้นเมาแม่ค้าหมดเลย7,000วุ้นอะไรวุ้นมะพร้าวเขาขายเป็นถาดถาดละ47,000287,28กินชาไทยเพราะว่าชามะนาวต้องกินวันที่เราไม่ได้ออกข้างนอกมันจะช่วยขับถ่ายนะเดี๋ยวมาหาห้องน้ำโอ้ยวันนี้ไม่แน่แม่อาจจะออกไปข้างนอกแต่ต้องตอนเย็นกับตอนเช้าให้ตะกร้องทาสีมันต้องขูดตำขูดฝาผนังอะไรแล้วก็ค่อยทาน้ำเนี่ยจะชงชาไทยอ่ะต้องให้มันเดือดจัดๆเดือดจัดๆแบบนี้เลยเมื่อคืนนี้พาไปเที่ยวสมุทรปราการอ่ะเพื่อจัดงานคงไฟจีนสวยไหมคุณผู้ชมไปไหว้เทพเจ้าจีน
ไปเที่ยวได้นะเขาเปิดถึงนู่นน่ะเปิดถึงนู่นน่ะวันที่27เขาเปิดถึงวันที่27ไปเที่ยวกันได้มีชาไทยน้ำร้อนเดือดๆชงแล้วสีมันจะสวยแล้วมันจะหอมด้วยแล้วเราก็มาใส่น้ำแข็งกินเนี่ยแม่ก็เติมน้ำแข็งกินทั้งวันคุณผู้ชมเนี่ยสลิมดิ้งไทยทีไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงบำรุงผิวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจพอนึงมี12ชงได้10แก้วคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมพอนึง500ไม่ขายขาย6คอนะ6คอ 3,000 ขายแค่พันเดียวส่งฟรีมี62 69มีออยอร์ด้วยอากินให้ดูอร่อยมากก็เอาน้ำร้อนเดือดๆชงนะมันถึงจะหอมถึงจะอร่อยเดือดท่านเหมือนเมื่อกี้ที่แม่ชงเนี่ยแล้วแม่ก็เติมน้ำแข็งทั้งวันเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเติมทั้งวันเนี่ยเติมน้ำแข็งทั้งวันแล้วนี่กินแล้วมันจะไม่หิวข้าวมันจะกินข้าวไม่ลงมันจะกินข้าวไม่ลงไงอันเนี้ยมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างบนเนี่ยยังเหนื่อยขึ้นไปยกไม่ไหวมันห่ออุ่นไมโครเวฟอยู่รอตากล้องมาแล้วยกลงมาให้แม่กินมันก็ยังไม่มาเติมสายมันไม่ค่อยสบายมันปวดฟันแล้วมันไปถอนฟันทิ้งหมอกฟันมันทิ่มเหงือกของค้างแล้วมันไม่อร่อยแล้วมันไม่เหมือนเราไปกินใหม่ๆถ้าของเราไปกินใหม่ๆมันจะอร่อยเข้าใจหรือเปล่าเมื่อวานนี้เศรษฐาไปเยี่ยมไปเยี่ยมเศรษฐาไปเยี่ยมทักษิณแล้วก็สุดารัตน์ก็ออกมาโจมตีคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าเศรษฐาเศรษฐกิจไม่ผ่าน6เดือนเขาบอกห้ามกันวุ่นชายขายทอง5บาทจะโอนเงินให้มิตรเพิ่มหวังถอนทุนคืนไอ้โง่โดยมันหลอกไปจนหมดตัวแล้วยังจะทำอย่างนี้อายุ66โง่ไงเธอตะคอกกลับบอกว่าถ้าไม่ฝากผมตายแน่สุดท้ายเมียมาคุยจึงยอมฟังโอ้ยเหี้ยโง่วันนั้นนะมีผู้หญิงนักข่าวหน้างูบอกมันอยากซื้อหุ้นตัวนี้มากเลยมันอยากรวยบอกไอ้อีควายมึงอย่าไปโง่หุ้นที่ขึ้นนะนะคุณผู้ชมฉันเคยเล่นหุ้นฉันรู้ฉันเล่นหุ้นฉันเสียวันนึง20กว่าล้านน่ะตอนปี554ต้นปีฉันเสียที20กว่าล้านฉันเล่นหุ้นสมมุติว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้มาใช่มั้ยอ่ะยกตัวอย่างละกันสมมติเราซื้อมา4บาทกว่าแล้วเราอยากจะปั่นหุ้นให้หุ้นมันขึ้นเราก็ไปพิมพ์มันมีช่องขายตลาดหลักทรัพย์อ่ะเราก็ไปขายเลยว่าหุ้นตัวเนี้ยขาย95บาทเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้คนของเราเนี่ยเข้าไปซื้ออันนี้ยกตัวอย่างแต่ฉันไม่ได้ทำนะเขาเรียกอัดยายซื้อขนมยายสมมุติเราขายแค่ร้อยหุ้นเนี่ยเรามีอยู่ต้อง60ล้านหุ้นเนี่ยเราขายแค่ร้อยหุ้นก็พอขาย95บาทร้อยหุ้นแล้วเราก็ให้คนอื่นเนี่ย
ก็ต้องไปเปิดบัญชีก่อนนะไม่ใช่จู่ๆว่าเข้าไปซื้อได้ไปเปิดบัญชีกับธนาคารที่เป็นตลาดหลักทรัพย์ก่อนแล้วก็ต้องมีเงินฝากในบัญชีด้วยก็ไปขายแค่ร้อยหุ้นเนี่ยสมมติร้อยหุ้นเนี่ยหรือไม่ก็ขายแค่หมื่นหุ้นก็ได้คุณผู้ชมก็เอาคูณด้วย95 บาทหมื่นหุ้นก็เงินตรงนั้นเนี่ยก็ให้มันไปซื้อก็เงินเรานั่นแหละแต่ให้คนอื่นไปซื้อเท่ากับเราขายไปหมื่นหุ้นหุ้นหนึ่งจากที่เราซื้อมา4 บาทกว่ากลายเป็น95 บาทพอคนนั้นซื้อไปปุ๊บตลาดหลักทรัพย์มันเป็นคอมพิวเตอร์มันก็จะขึ้นไปเลยว่าหุ้นตัวเนี้ยราคาขึ้นมาเป็น95 บาทขึ้นเป็น95 บาทจากซื้อมา4 บาทกำไรต้อง90 บาทแต่ถามว่าเราบ้าแล้วเหรอมึงเอาเงินให้เขาต้องไปซื้อหุ้นของมึงอะเงินตรงนั้นมันก็อยู่มาเราประเดี๋ยวมันจะมีพวกหน้าโง่บอกโอ้โหหุ้นนี่ขึ้นจาก4บาทกลายเป็น95 บาทโอ้ยขึ้นมา 10,000% เลยคนก็จะแห่กันเข้าไปซื้อแห่กันเข้าไปซื้อไงทีนี้เราก็ปล่อยขายที่เรามีอยู่ถืออยู่ในมือ50 ล้านหุ้นปล่อยขายไป50 ล้านหุ้นเราขายไปแค่หมื่นหุ้นน่ะเรากำไรแล้วตั้ง49 ล้านกว่าหุ้นหุ้นละ90 บาทลองคิดเลขคูณสินี่คือการปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อีนักข่าวหน้าโง่ไงมันยังโง่อยู่บอกมันอยากรวยเห็นคนอื่นรวยอีควายมันไม่ใช่เรื่องจริงตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องจับพวกเนี้ยมาเข้าคุกตลอดทำงานอย่างนั้นยังไม่รู้เหรอขนาดกูโง่โง่กูไม่ใช่นักเล่นหุ้นกูแค่เล่นวันสองวันกูยังโดนเจ๊งไปตั้ง20 กว่าล้านตลาดหลักทรัพย์จะปล่อยให้คนเหี้ยๆอย่างเงี้ยหลอกลวงประชาชนเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟหรือตลาดหลักทรัพย์คุณควรให้คนไปแจ้งความดำเนินคดีเอามันเข้าคุกได้แล้วไม่ใช่ให้มันมาตอแหลหลอกลวงประชาชนเขาเรียกหน้าม้าไงอัดยายซื้อขนมยายไงเข้าใจหรือเปล่าคุณผู้ชมตอนนี้มันก็จะมีเหมือนลุงเนี่ยหน้าโง่อย่างเงี้ยขบักสาวเล่าเรื่องตั้งท้อง6 เดือนออกจากบ้านกลางดึกเจอผีปอบตามเผยตามความเชื่อผีปอบได้กินเด็กแม่เคยห้ามหลังจาก2 ทุ่มอย่าออกจากบ้านคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าฉันไม่เชื่อตอแหลตอแหลทั้งนั้นนะพวกนี้เพจทองคำก็ต้องระวังเพราะว่ามันมีแบบเพจปลอมก็เหมือนกับผัวของไอ้พุ่มพวงดวงจันทร์ไกรสอนแสงอันนั้นน่ะโดนหมดตัวเลยแก่แล้วด้วยไม่รู้จะไปทำมาหาแดกอะไรโดนโกงไป7 ล้านก็เหมือนนาวินต้านั่นโดนไป8 ล้านนะคริปโตก็เป็นหุ้นน่ะคริปโตไงเข้าใจป่ะนี่คือวิธีการโกงไงแม่ค้าออนไลน์บางคนก็เปิดเว็บพนันออนไลน์แล้วก็มาขายอาหารเสริมเพื่อหนีการฟอกเงินไงเข้าใจป่ะเพราะว่าถ้าเกิดตำรวจจับได้ว่ามันเปิดเว็บพนันออนไลน์ก็จะมายึดทรัพย์หมดมันก็จะได้แย้งว่าอันนี้เงินที่มันมีอยู่ไม่ได้มาจากการเปิดเว็บมาจากมันขายอาหารเสริมขายจนรวยมีเงินเป็นพันล้านน่ะแล้วก็เอาอาหารเสริมมาขายตัดราคาคนอื่นขายถูกๆแบบไม่มีกำไรแล้วคนอื่นขายมันก็อยู่ไม่ได้ไงก็เจ๊งกันหมดทั้งประเทศ
ร้อนมากเมื่อวานแม่ออกไปที่งานศาลเจ้าขนาดตอนกลางคืนนะแต่สวยมากถ้าไปกลางวันมันก็ไม่เห็นไฟอ่ะกลางคืนมันสวยมากไฟไงก็จัดยิ่งใหญ่มากจัดยิ่งใหญ่กว่าเยาวราชอีกเยาวราชสู้ไม่ได้เลยจริงๆเยาวราชนี่สู้ไม่ได้เลยมีงานที่เขาจัดมีคอนเสิร์ตเมื่อคืนมีลำไยไหทองคำเขาบอกว่าเศรษฐกิจจีนแย่ผลิตล้นขายไม่ออกในตะวันตกก็พวกอเมริกาอะไรยุโรปอ่ะสบช่องสั่งดำขายในไทยพ่วงอาเซียนของจีนสุดถูกดำในไทยสะเทือนไทยขาดดุลการค้าจีนแล้วกว่า1ล้านล้านบาทนะเราขาดดุลนะและไอ้เศรษฐาก็ยังเฉยไม่สนใจเลยมึงต้องขึ้นภาษีสินค้าของจีนไม่งั้นคนไทยมันขายไม่ได้พวกกูเจ๊งหมดไอ้เศรษฐาเนี่ยเมื่อวานไปเยี่ยมทักษิณไงบอกเอากินข้าวซอยเนื้อทักษิณกินเกี๊ยวกุ้งมีความสุขเหลือเกินนะพวกมึงอ่ะรวยเอารวยเอาแต่พวกกูอยู่ไม่ได้พวกเราอยู่ไม่ได้ไงเขาบอกหกล้อวูบหลับในส่วนบ้านเจ้าของบ้านโดดหนีเสี้ยววินาทีเผยคนขับโหนมาหนักหาเงินรักษาลูกป่วยมันเลยมึงไม่ต้องไปหาเงินเลยเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขารักษาฟรีเขารักษาฟรีเลยแล้วก็มันมียารักษามาคลินิกฉันก็ได้คลินิกฉันก็รักษามะเร็งนี่ไงอันตรายเห็นไหมก็เหมือนตากล้องอ่ะบางทีมันไปเข้าเวรมันเป็นข้าราชการพอมันเข้าเวรเสร็จเนาะมันก็มาทำงานกับแม่ต่อติดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ได้นอนทั้งคืนไงฉันจะบอกว่ามึงไม่ได้นอนใช่ไหมอ่ะแวะปั๊มหลับเลยให้หลับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ยังดีมันหลับสนิทก็ยังดีไงแล้วก็ขับไปเป็นอีกอย่างเงี้ยแวะปั๊มหลับอีกครึ่งชั่วโมงมันอันตรายมันหลับในไงพระบาโหนกระแสคว้า2มุงพิธีกรฮาร์ทท็อกยอดเยี่ยมพันทิพย์เทเลวิชั่นอวอร์ดครั้งที่3เนี่ยกำไรปีละพันล้านไอเนี่ยรวยมากปีนึงอ่ะบริษัทมีกำไร 1,000 ล้านGOOI กุ้งกองอ่านว่าอะไรชื่อเธอ GOOI กุ้งกองบอกแม่ลีน่าจังไปเที่ยวคนรุมเยอะเมื่อวานฉันไม่สวยเพราะฉันไม่ได้แต่งหน้าถ้าฉันแต่งหน้าสวยคนจะรุมเยอะกว่านั้นเข้าใจหรือเปล่าฉันไปหน้าสดแบบนี้เลยพอช่างแต่งหน้ามันไปแต่งให้กองมันไม่มาแต่งให้ฉันไงนี่เมียนมากวาดล้างแก๊งคอลจับคนไทยเกือบ150คนแก๊งคอลเนี่ยรัฐบาลเราอ่ะถ้าฉันเป็นนายกนะเป็นรัฐบาลฉันประหารชีวิตหมดเลยนะเพราะพวกนี้มันเป็นภัยต่อสังคมพวกเรานี่ไม่มีความสุขเลยซวยเดี๋ยวนี้ไม่กล้ารับโทรศัพท์ไม่กล้ากดลิงก์อะไรไปดูอะไรเลยเพราะอะไรกลัวกดไปแล้วซวยเลยเงินหมดบัญชีกลัวมากกลัวมากเลยค่ะเอาโดเรมอนศึกแล้วเหรออดีตพระโดเรมอนเผยจากนี้ขอจัดเต็มเปิดแผ่นเป็นดีเจทำขวัญนาคเออเลอ
พี่ดูเด็แต่ว่ามันใส่จีวรมันทรงพลังกว่านะนี่ไงมันใส่จีวรแล้วมันทรงพลังกว่าพอมันไม่ใส่จีวรมันไม่ทรงพลังเลยเออจริงๆคุณผู้ชมพอมันใส่จีวรเนี่ยมันดูแล้วทรงพลังพอมันไม่ใส่มันไม่ทรงพลังศึกจริงหรือข่าวปลอมหรือข่าวจริงเฟคนิวหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันไม่ใส่จีวรมันไม่ตลกนะมันก็คือไอ้อ้วนคนหนึ่งนะใส่จีวรแล้วมันจับมันดูตลกมันแปลกดีไงเขาบอกอะไรหนุ่มโอดถ่ายน้ำมันเครื่องช่างโวผมช่าง5ดาวแต่ลื้อรถพังประกอบคืนไม่ได้หมอผมเสียหายตั้งแต่ข่าวออกไปไม่มีลูกค้าเข้าเลยสื่อเปลี่ยนชื่อผมเป็นบรรลัยการช่างใครวะใครวะไปตั้งชื่อเขาเป็นอย่างนั้นโอ้โหเขาจะชายมาเลยขับ SUV นะขอทานตลาดโต้รุ่ง4ชั่วโมงได้เกือบ 4,000 โอ้โหรายได้ดีรายได้ดีมากเลยดูดิเป็นขอทานรายได้ดีนะพ่อตะวันยื่นประกันตัวลูกสาวลั่นจะบังคับลูกไม่ให้ยุ่งกับการเมืองประเทศงงบอกได้รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานเออให้ได้ยังไงก็ไม่รู้ให้ได้ไงก็ไม่รู้เพราะมันไม่ได้แสดงอะไรตั้งนานแล้วมันไม่ได้แสดงตั้งนานแล้วอ่ะเขาบอกเดือดวันพระอย่างอดีตสมช.ชี้ทางนำพาสังคมไทยสู่ภารดรภาพอย่างยั่งยืนหลังกลุ่มอำนาจเก่ามีแผนบีบงบถือคดีมีแนวคิดเปลี่ยนตัวนายกเศรษฐกิจไม่ดีจริงเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยที่เราไปเที่ยวในงานใช่ไหมงานที่คมไฟเนาะแม่ค้าขายของเยอะแต่มันคนมันเดินมันไม่ซื้อของกันเพราะอะไรมันไม่มีเงินไงก็ไปเที่ยวกันไปดูคอนเสิร์ตแต่ไม่ซื้อของเขามีนักร้องมาเล่นคอนเสิร์ตทุกคืนทุกคืนเลยแต่คนมันไม่ซื้อของแม่ค้าในงานขายของกันไม่ค่อยได้แต่อากาศมันร้อนพวกน้ำอะขายดีนี่พ่อตะวันทะลุวังร้องศาลขอประกันตัวลูกมารักษาสัญญาไม่ให้ยุ่งการเมือง
ขาบอกสุดทึ่งนักเรียนม .6 ยื่นพอร์ตเข้ามหาวิทยาลัยดังติดถึง15คณะบางที่ให้ทุนฟรีถึงปริญญาเอกเลยโอ้โหทำไมเก่งอย่างเงี้ยเก่งมากภาคภูมิพันสถิตรางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมรายการไทยรัฐนิวโชว์รางวัลเกียรติยศพันทิพย์เทเลวิชั่นอวอร์ดครั้งที่3นี่ได้แล้วภาคภูมิภาคภูมิปีนี้หล่อขึ้นเยอะเลยภาคภูมิสง่ามากบุคลิกดีมากโงเฮงดีมากต่อไปภาคภูมิจะรวยนะเป็นพันล้านนะเหมือนสรยุทธเหมือนกันชัยภาคภูมิมันนิสัยดีภาคภูมินิสัยดีมากเป็นสุภาพบุรุษแม่ไม่สบายเนาะที่ว่าแม่ไปออกรายการเขาอะแล้วแม่เดินไม่ได้เพราะเส้นเอ็นหัวเข่าอะหมอนรองกระดูกมันทับเส้นประสาทมันเจ็บมากเลยเดินไม่ได้เลยไงแล้วเขาอะนั่งวีลแชร์ไปไงแล้วเขาอะช่วยเอาแม่ขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยเอามาดูเนี่ยใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกาปีนี้แก่มากเลยนะอายุ40แล้วบ้างใหม่ดาวิกาเนี่ยดูจ้ะดูแล้วแบบหน้าแก่มากเลยใหม่ดาวิกาน่าจะอายุ40แล้วอายุน่าจะ40แล้วอีคนนี้ชื่ออะไรอาริสราบอกว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาก็เอาอีกตะวันมันไม่ได้ฆ่าคนตายมันไม่ได้ฆ่าคนตายมันไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองมันไม่ได้ไปปล้นทรัพย์มันไม่ได้ชั่วถึงขนาดนั้นถ้ามันไปฆ่าคนตายแบบไอ้ทอยที่ฆ่าเมียตายฆ่าน้องนุ่นอย่างเงี้ยถึงได้ชั่วช้าอย่างนั้นนะต้องประหารนี่มันแค่เด็กที่มันมีความคิดแตกต่างจากมึงแค่นั้นเองมันก็เป็นเหยื่อของนักการเมืองชั่วๆเข้าใจหรือเปล่ามึงมีจิตใจเมตตาบ้างอีอลิสรามึงจะโหดเหี้ยมไปถึงไหนถ้ามันชั่วถึงขนาดว่าเผาบ้านเผาเมืองฆ่าคนตายอย่างเงี้ยตีพ่อแม่อย่างเงี้ยชั่วอันนี้มันแค่ออกมาเคลื่อนไหวการเมืองโดนนักการเมืองหลอกใช้เข้าใจหรือยังอายุมันน้อยมันแค่20มึงจะไปอะไรกับมันนักหนามึงคิดดูไอ้ที่เป็นรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยไอ้ภูมิธรรมเวชยชัยมันก็เคยเข้าป่ามันก็เคยตอนมันหนุ่มๆอ่ะมันก็เคลื่อนไหวแบบไอ้ตะวันน่ะขึ้นไหวเรื่องการเมืองอ่ะมึงจะจิตใจโหดเหี้ยมไปถึงไหนแกเขาคิดไม่เหมือนมึงอ่ะมึงจะต้องแบบโอ้โหต้องแบบให้ศาลไม่ประกันตัวเหรอเดี๋ยวนี้มันโลกมันเรื่องสิทธิมนุษยชนเขาไม่ได้ฆ่าคนตายเขาไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองเขาไม่ได้ไปปล้นทรัพย์เขาไม่ได้ไปขโมยแล้วถ้าจะพูดเทียบอีตะวันกับไอ้พวกที่แบบว่า call center พวกนั้นน่ะเหี้ยไปหลอกลวงโกงคนจนเขาฆ่าตัวตายไปตั้งกี่คนแล้วอะเงินหามาชั่วชีวิตแล้วก็ไปกดปุ๊บนึงโดนมันเอาไปหมดอะทำไมอะพวกเนี้ยสมควรโดนประหารชีวิตอีอริสราอีสารเลวเนี่ยอริสราอะไรเนี่ย NEE อะไรเนี่ยดีแค่เขาคิดไม่เหมือนมึงจะต้องแบบว่าให้เขาประหารชีวิตเหรอพวกสลิมนี่ก็จิตใจคับแคบสลิมจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัว
มึงต้องมองโลกให้กว้างๆมึงอย่าค้ำเคอะอยู่แต่ในเรื่องแบบโลกมันไปถึงไหนอ่ะมันมีประเทศอื่นมี 6G ใช้อ่ะเรายังใช้ 5G ประเทศอื่น 6G แล้วโลกนี้มันไปถึงไหนแล้วทำใจให้มันกว้างหน่อยเออถ้าเปรียบอีตะวันกับอีพวกที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนั้นน่ะสมควรประหารชีวิตเพราะมันทำให้คนที่หาเงินมาทั้งชีวิตเนี่ยกดหลอกลวงไปแล้วเขาหมดตัวต้องฆ่าตัวตายกันไม่รู้ตั้งกี่คนอันเนี้ยรัฐบาลสมควรที่จะประหารชีวิตพวกนี้ที่เมียนมาไงนี่พม่ามันจับเองเลยนะแล้วมันส่งมาไทยเลย150คนเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยถ้าฉันเป็นนายกเป็นรัฐบาลฉันสั่งประหารชีวิตเพราะว่าให้มันเข้ามามันก็มาทำต่อมันก็มาทำต่อคือบ้านนี้เมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่กับอีเด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งมันมีความคิดเห็นต่างจากพวกมึงก็แค่นั้นเองเออถึงกับบอกว่าต้องให้มันแบบไม่ให้ออกจากคุกเลยเหรอมันไม่ได้ฆ่าคนตายมันไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองมันไม่ได้ไปปล้นใครถ้าเอาอีตะวันไปเทียบกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ชั่วช้ากว่าเยอะแต่อีพวกแม่ค้าออนไลน์ที่เปิดขายกล่องสุ่มโกงเข้าไปตั้ง300 ล้านยังลอยนวลอยู่ได้เลยคนพวกนี้น่ากลัวมากกว่าอีตะวันเพราะมันทำให้คนอีกต้องเป็นหมื่นคนเลยไม่มีจะแตกลำบากคุณหลุยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาหน้าโลตัสบางแคโดนมันหลอกไป3 ล้านได้คืนมา1.5 ล้านเจ้มุ้ยขายผลไม้นอกโดนมันหลอกไป200,000 กว่าเพื่อนของคุณหลุยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่80 บาทก็ไปเปิดขายหุ้นเนี่ยคุณหลุยไปเปิดขายที่นครปฐมแถวบ้านพี่นกขวดดอกไม้ป่าก็โดนมันหลอกไปเป็นจำนวนเงินเยอะเลยหมดตัวกันต้องมานั่งขายก๋วยเตี๋ยวมึงรู้เปล่าบุฟเฟ่ต์นี่กำไรน้อยมากเหนื่อยมากกำไรน้อยมาก80 บาทแดกไม่อั้นเนี่ยได้วันหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทเพื่อเอาเงินตรงนี้มาใช้หนี้ดอกเบี้ยที่ไปกู้ยืมเขามาซื้อกล่องสุ่มทองอีอลิสราอิสัตใช้สมองคิดอิสัตแค่เขาคิดไม่เหมือนมึงอ่ะมึงจะต้องให้เขาแบบตายในคุกเลยเหรอมันเกินไปหรือเปล่าครอบครัวเตรียมเผาน้องนุ่นวันพรุ่งนี้เพื่อนสนิทน้องนุ่นนั่นอยากให้ศาลสั่งประหารชีวิตทออย่างเดียวขออย่าให้พ้นโทษมาทำอันตรายคนอื่นศาลสั่งประหารชีวิตแต่ว่ามันรับสารภาพมันก็เลยได้ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่กฎหมายของไทยอ่ะจำคุกตลอดชีวิตก็แค่20 ปีเข้าใจยังกฎหมายมันเขียนไว้ไงศาลจะไปสั่งนอกเหนือจากกฎหมายไม่ได้แม้คนทั้งประเทศก็อยากให้มันโดนประหารชีวิตอ่ะนี่เศรษฐาทวีสินบอกว่าอาการนายกทักษิณบริเวณไหล่ที่มีอาการเจ็บเริ่มดีขึ้นวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องการมันเป็นการคุยเรื่องทั่วไปและสุขภาพรวมถึงนายกทักษิณก็ห่วงตนขอให้ดูแลสุขภาพอย่าทำงานหนักเกินไปกินแล้วยังกินไม่หมดเลยไม่อร่อยเทพไทยโพสเศรษฐาพบทักษิณกินเหม็นฉุนโชย
ระบบทักษิณคืนชีพลิตเติ้ลบีบอกว่าสวัสดีค่ะแม่วันนี้ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งที่แม่มีความสุขและไม่เครียดจ้ะแม่จ้ะอ๋อก็ทำงานเนาะก็มานั่งเล่าข่าวให้พวกเราอ่ะให้ความรู้กับพวกเราให้ข้อคิดเนาะในฐานะที่ประสบการณ์ชีวิตผ่านมาตั้ง65 ปีเนาะคือแบบคือบางคนน่ะมันก็จิตใจโหดร้ายอย่างสลิ่มบางคนเนี่ยโหดร้ายมากจิตใจแบบว่าโหดร้ายอ่ะคือแบบแค่คนคิดไม่เหมือนมันอ่ะมันจะต้องให้เขาตายในคุกให้สะใจมันไม่ต้องไปทำอย่างนั้นหรอกคนเป็นพ่อเป็นแม่จะมาทนเห็นลูกอดข้าวจนตายในคุกอ่ะเขาก็ทนไม่ได้เขาก็ต้องทำหน้าที่พ่อถ้าศาลท่านมีเมตตาศาลท่านมีเมตตาศาลท่านก็จะให้ประกันมันก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลที่เขายื่นหลายๆครั้งอ่ะมันเป็นผู้พิพากษาคนละคนไงอีกคนนึงเขาอาจจะไม่ให้เพราะมันเข้าเวรวันไหนคนนั้นก็พิจารณาเพราะว่าผู้พิพากษาเขาจะผัดกันเข้าเวรไงเขาบอกว่าหนุ่มพาแฟนขี่จักรยานยนต์ออกทริปรถเสียหลักลื่นล้มสาวเสียชีวิตเศร้านั่งกอดร่างไม่หายังไม่ได้ออกไปเที่ยวเลยก็มันชอบซื้อรถใหญ่ๆกันแบบนี้มันขับยากนะมันอวดเท่กันไงแต่ก็ยังมีรถใหญ่ๆแบบนี้เลยผ่อนเดือนละ 4,500 7 ปีผ่อน7 ปีนึกรู้หรือเปล่ามันผ่อนมาตั้งแต่ปี62ไง63 64 65 66 67 5ปีแล้วผ่อนมา5ปียังเหลืออีก2ปีอันนี้คันขับรถใหญ่ๆมันต้องคนสูงๆ185อย่างเงี้ยโอเคขามันถึงพื้นนี่ตากล้องสูงแค่163ขาไม่ถึงพื้นแล้วขับคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันเวลามันเสียหลักไงมันไม่มีขายันไงเวลาถนนมันลื่นไงเอาบูมบวชแล้วเหรอโอ้น่าสงสารบูมบูมบวชแล้วโอ้น่าสงสารมากข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยบูมข่าวจริงหรือข่าวปลอมบูมคือบวชจริงหรือเปล่าเนี่ยบูมอ่ะก็มันโดนหลอกไปเกือบ3 ล้านแต่ไอ้เหี้ยนั่นแหละที่ปั่นหุ้นนั่นแหละหลอกมันไปร้องห่มร้องไห้กับบก.ทีวีภูว่ามันโดนหลอกไป2 ล้านกว่าบาทมันร้องห่มร้องไห้กับบก.ทีวีภูเนี่ยวันนี้นักตากล้องมาทาสีเพดานข้างบนเพดานฝ้าไงชั้น3อ่ะแล้วดูเดี๋ยวนี้11 โมงกว่ายังไม่มาเลยไอ้เหี้ยเนี่ยตื่นสายไงเพราะฉันใช้มันไปซื้อม็อบถูเพื่อน10 อันกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม10 ถุงไอ้เหี้ยนี่เลยป่านี้ยังไม่มาเลยเนี่ย11 โมงกว่าแล้วอ่ะใช้มันไปซื้อของที่ห้างไงอ
เนี่ย11 โมงกว่ามันยังไม่มาทำงานเลยไอ้เหี้ยเนี่ยเอาอีกแล้วการเดือดแฉนักธุรกิจพันล้านคนดังลั่นคนนี้คนรู้จักทั้งประเทศการแฉใครอ่ะแฉใครจ้าการคนรู้จักทั้งประเทศเขาคือใครใครอ่ะการเขาบอกกูอยากจะสื่อถึงคนคนหนึ่งและอีกหลายคนที่ทำพฤติกรรมเหี้ยๆกับกูและครอบครัวพฤติกรรมเดียวกันทั้งหมดให้พวกมันได้รู้ว่าพลังแห่งการทำลายล้างของกูสูงมากจนไม่มีใครสามารถเข้าได้อะไรได้ทั้งนั้นว่ากูกำลังจะทำอะไรกูพังได้ทุกตัวไม่สนว่าจะเป็นใครหน้าอินหน้าพรมมาเลยกูจะจัดให้หนักเพราะสันดานพวกมึงมันจันไรพวกมึงก็ต้องรับกรรมไปเองกูไม่แช่งนะกรรมติดจรวดตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะกรรมแซงจรวดไปแล้วค่ะบอกตอนนี้พวกมึงก็ทุกข์ทรมานแล้วและยังไม่พอกูไม่จำเป็นต้องแช่งเพราะกฎแห่งกรรมแล้วมึงจะรู้จักคำว่าความทรมานที่ทำร้ายคนดีๆอย่างกูและครอบครัวมันจะทรมานขนาดไหนกูจะทำให้รู้ซึ้งถึงฤทธิ์เดชของกูที่พวกมึงทำร้ายพวกกูมาตลอดนรกเป็นยังไงก็จะรู้ข่าวนี้แหละคนเรามีหลายประเภทประเภทที่ก็มีหลายดีวิชั่นประเภทดีก็หลายดีวิชั่นและกูภูมิใจและสามพูดมากพูดได้อย่างไม่อายใครว่ากูเป็นคนดีจริงเป็นคนดีที่สุดและเป็นคนกตัญญูรู้คุณใครทำอะไรดีๆให้เราก็ต้องมีความกตัญญูกับไม่เคยทำร้ายใครเลยไม่เคยคิดร้ายไม่เคยอิจฉาริษยาไม่เคยรังเกียจไม่เคยดูถูกคนจนแต่มึงอ่ะคิดว่ามีเงินเยอะกว่ากูจะทำอะไรกับกูก็ได้อย่างนี้นั้นเหรอกูยอมแล้วว่ากูโง่กูเป็นคนดีและเป็นคนโง่คือถ้ามึงจะวัดคนที่จำนวนตัวเลขในสมุดธนาคารใครตัวเลขมากกว่าแปลว่าเป็นคนดีนั่นก็คือมึงอ่ะประเสริฐที่สุดเลยประเสริฐเลิศหรูแต่กูนี่เลวบริสุทธิ์เพราะกูไม่ได้รวยอะไรมากมายเอาเงินมาวัดก็กลายเป็นกูเลวมากมายเลยดีวิชั่นตกหล่นมากเลยเขาบอกว่าสำคัญมากอาจจะขอเชิญนักข่าวทุกสำนักแถลงข่าวเพราะคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยเหรอเอาเป็นพันล้านแต่มารังแกคนจนอย่างการและครอบครัวการถ้าแถลงข่าวจะบอกให้หมดว่าเขาคือใครมาพูดถึงชื่อพบคนทั้งประเทศรู้จักแน่นอนรอส่งหมายเชิญนักข่าวและสื่อมวลชนทุกแขนงนะคะหมายกำหนดการเดี๋ยวแจ้งอีกทีค่ะเร็วๆนี้บอกขอบพระคุณมากค่ะสื่อมวลชนทุกท่านและเพื่อนๆที่ให้กำลังใจการและครอบครัวของการทั้งหมดเป็นบุญคุณกับการขอบพระคุณอย่างสูงค่ะก็ทำตัวอย่างนี้แหละใครๆก็เกลียดแต่ถ้าไม่ทำไม่ตอบโต้ก็กลายเป็นคนอ่อนแอถูกทำร้ายเหมือนนางเอกในหนังละครและเราจะเลือกอะไรใครอ่ะการแต่ว่าเดี๋ยวนางจะแถลงข่าวนะใครอ่ะอยากรู้จังอาการว่าเป็นใครเขาบอกหัวหินเงียบเหงานักท่องเที่ยวน้อยลงคอมเมนต์เอกฉันท์เบื่อรถติดพระราม2มันไม่ใช่อะไรหรอกน้ำทะเลมันเล่นไม่ได้ต่างชาติก็ไปภาคใต้หมดน้ำทะเลหัวหินเนี่ยมันสกปรกมันเล่นไม่ได้ไงแล้วมันยังปล่อยให้ม้าเนี่ยมาเดินตามชายหาดแล้วม้าก็ขี้เต็มชายหาดไปหมดฉันยังไม่กล้าไปนั่งเลยเคยไปนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนอนเตียงไปหัวหินน่ะแล้วเสร็จแล้วแม่งม้ามาขี้อยู่ตรงแถวนั้นน่ะแล้วเราสั่งอาหารมาเราก็กินไม่ลงเลย
บอกไร้วี่แววการเยียวยาแม้คดีใกล้สิ้นสุดแม่น้องการ์ตูนประกาศเซ้งร้านหลังตัดพ้อโลกไม่ยุติธรรมเนี่ยป่านี้ตะก้องยังไม่มา11โมงครึ่งเลยนะเครียดมากๆอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้กูจะหักเงินเดือนไหมไม่งั้นมันเคยตัวมันเคยตัวไงให้มันครึ่งเดียวพอเพราะมันมาทำงานสายนี่ล้างน้องนุ่นนะถึงอุบลญาติสุดเศร้าจัดพิธีเรียบง่ายเผ่าภูมิสวนกับสิริกัญญาได้อ่านระหว่างบรรทัดอย่าสับสนเนี่ยตำรวจเขาเตือนบอกว่าต้องมีสติค่อยๆดูให้ดีทุกวันนี้มีเว็บหลอกชวนลงทุนที่เนียนมากจนสุดท้ายเราเองต้องเป็นคนกดอนุมัติเงินไปให้โจรเองpower bank บิ้มบนเครื่องบินนะขณะขึ้นเครื่องจากดอนเมืองไปนครศรีธรรมราชเขาไม่พก power bank ขึ้นเครื่องบินแต่มันขึ้นไปได้ยังไงเขาไม่ให้พกขึ้นคุณผู้ชม power bank เนี่ยก็ห้ามพกขึ้นเครื่องบินอ่ะสลิมลิงไทยทีชาไทยนะคะไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลสูตรพัดคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจนะคะ6ห่อ 3,000 ไม่ขายขายพันเดียวส่งฟรีสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลสูตรพัดรับประทานแล้วจะทำให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มแล้วก็ช่วยในการละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารบำรุงผิวมีวิตามินอีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมรับประทาน10ห่อ100 200แก้วน้ำหนักลง10กิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลง
นะคะ6ห่อ 3,000 ไม่ขายขายพันเดียวส่งฟรีอันนี้สลิมดิ้งไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แรสเบอรี่แบล็คเบอรี่กล่องนึงมี10ซองชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชื้อนะคะรับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงมันจะดีจอกล้างลำไส้พุงยุบรับประทาน12กล่อง122 120แก้วน้ำหนักลง10กิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงเป็นไฟเบอร์และสตรอเบอรี่นะคะ5กล่อง 2,500 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีนะคะอันนี้สลิมดิ้งช็อกโกแลตมอคค่ากล่องนึง500บาทมี10ซองชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาหัวเชื้อคุมบิวอิ่มนาน8ชั่วโมงนะคะสี่กล่อง 2,000 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้42 40แก้วค่ะอันนี้สลิมดิ้งไฟเรมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กล่องนึงมี10ซองชงได้10แก้ว5กล่อง 2,500 ไม่ขายขายพันเดียวส่งฟรีชงได้52 50แก้วมีออยอค่ะอันนี้สลิมดิ้งเฟปปูชิโน่เป็นกาแฟผสมส้มยูสุกกล่องนึงมี10ซองชงได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งนะคะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมง5กล่อง 2,500 ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้52 50แก้วมีออยอค่ะโอนเงินมาที่0051108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line @lina.gang line มี @leena.gang ลายชื่อข่าวโหดค่ะเดี๋ยวจะกินอันนี้ให้คุณผู้ชมดูสลิมดิ้งไทยตีชาไทยก็เติมน้ำแข็งทั้งวันเลยคุณผู้ชมแม่ก็เติมน้ำแข็งทั้งวันเลยดื่มแทนน้ำเลยค่ะอย่าดื่มแทนน้ำเลยอากาศร้อนน้ำแข็งมันจะละลายเร็วเนี่ยแม่ก็จะเติมน้ำแข็งอย่างเงี้ยทั้งวันเลยเติมทั้งวันดื่มแทนน้ำทั้งวันคุณผู้ชมเนี่ยสิบเอ็ดโมงครึ่งยังไม่มาไอ้เฮียนี่กลับมาหรอกสิบเอ็ดโมงครึ่งยังไม่มาสิบเอ็ดโมงครึ่งยังไม่มามันจะมาทำงานกี่โมงรองผู้อำนวยการโรงเรียนดังในหนองน้ำหลังหายออกจากบ้าน5วันลูกเล่าขนหัวลูกมีคนมาเคาะประตูห้องแต่เปิดออกไปแล้วไม่เจอใคร